ราวของ PEA ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะคว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวหรือว่า Green Office นะคะในระดับทองระดับทองนี่ก็แปลว่าดีเยี่ยมนะคะประจำปี2557ค่ะครับผมเมื่อวันพฤหัสที่4ธันวาคม2557ที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลสำนักงานสีเขียวหรือ Green Office นะฮะในระดับทองหรือว่าระดับดีเยี่ยมครับเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติประจำปี2557ครับให้แก่นายนำชัยหล่อวัฒนตระกูลครับผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ณอาคาร Impact Forum ศูนย์การแสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีครับซึ่งงานนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยค่ะร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติประจำปี2557ขึ้นนะคะภายใต้ชื่องานเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557นะคะเพื่อร่วมรณรงค์สร้างวินัยในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองซึ่งจะเป็นของขวัญอันสำคัญยิ่งของคนไทยนะคะพร้อมทั้งก็มีการประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินการโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขระยะที่2เพื่อที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงวันแม่ด้วยค่ะนะฮะซึ่งงานในวันนี้นะฮะทางหน่วยงานของ PEA นะครับก็ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวในระดับทองจำนวน4สำนักงานด้วยกันนะครับได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีครับและคลังพัสดุอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดีกว่านะครับว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างครับครับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ Green Office หรือสำนักงานสีเขียวนะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งเข้าร่วมโครงการ4แห่งเราก็ได้ระดับทองรางวัลระดับดีเยี่ยมหมดทุกสำนักงานนะครับปี58เนี่ยเรามีโครงการว่าจะส่งสำนักงานเข้าร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม12แห่งเขตละแห่งนะฮะและแต่ว่าขยายผลอย่างนั้นเราจะทำ Green Office ทั่วประเทศโดยเราจะอบรมออดิเตอร์ของเราเองให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าอบรมหลักสูตรออดิเตอร์แล้วเราก็จะทำของเราเองเหมือนอย่างเช่นที่เราทำโครงการ5สอที่ผ่านมาเราก็มี5สอเราทำมานานแล้วครับแล้วเราก็มีการตรวจประเมินของเราเองต่อไป Green Office ของเราทุกแห่งนะฮะสำนักงานไฟฟ้าทุกแห่งก็จะเป็น Green Officeแล้วก็โดยมีการออดิเตอร์ของเราเข้าตรวจประเมินเองแล้วก็เมื่อไหร่ที่ทางระดับชาติครบพร้อมที่รับการตรวจประเมินเราก็จะไปยื่นขอตรวจประเมินระดับชาติครับหมายถึงว่าทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือมหาวิทยาลัยมหิดลเขาตั้งหน่วยตรวจประเมินขึ้นมาตรวจหน่วยรับตรวจเราก็จะไปยื่นขอให้ออกใบรับรองให้แบบ ISO หรืออะไรลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเขายังไม่พร้อมเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของเราก่อนครับก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่ PA บางนาคได้รับGreen Officeในวันนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพนักงานการไฟฟ้า PA ทุกคนนะครับที่ทุ่มเททุ่มกำลังใจที่มีส่วนร่วมกันทุกคนที่ทำงานให้กับ Green Officeในวันนี้นะครับแล้วก็จะสานต่อดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกครับก็รู้สึกยินดีนะครับในการได้รับรางวัลกีฬาฟิตครั้งนี้ก็เห็นสมควรว่าจะน่าจะขยายผลไปทั่วประเทศเลยนะฮะทำให้เหมือนกันทั้งประเทศดีกว่านะครับรางวัลที่ได้รับวันนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของทีมงาน PEA บุรีรัมย์ที่เราได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเสียสละเวลาที่จะต้องทำอย่างเต็มกำลังความสามารถครับรางวัลวันนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธารามโดยเฉพาะแผนกคลังวัสดุบริการนะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับเราจะทำอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างนี้ต่อไปอีกปีหน้าแล้วก็ต่อไปครับเอาละฮะจากความสำเร็จของ PEA นะครับที่ได้รับรางวัลดังกล่าวครับถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานการให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยครับเพื่อเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับค่ะก็ต้องขอบคุณ PA ด้วยนะคะที่นำเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้มามอบให้กับพวกเราแล้วก็คืนให้กับสังคมเสมอๆเลยนะคะใจให้จดจำที่นี่เมืองไทย